กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ของทางช่องเกตู่พารวยเนาะค่ะเนาะพี่น้องคะมื้อนี้ล่มว้อยๆพี่น้องเกตู่ว่าจะเฮ็ดคลิปหาน้อยให้พี่น้องเนาะค่ะเนาะจ้าซึ่งเป็นแนวทางเพราะว่ามื้อนี้เจตู่ก็บ่ว่างเนาะค่ะเจตู่ก็จะได้เฮ็ดไอ้นั่นไอ้นี่เกี่ยวกับการเดินทางสิไปถวายพระแก้วมรกตวันที่29ล่ะพี่น้องเฮาก็ต้องเตรียมตัวเนาะค่ะเนาะเตรียมตัวเตรียมไอ้นู่นไอ้นี่เตรียมเขียนชื่อนามสกุลให้พี่น้อง FC สายบุญที่เพิ่นเข้ามาซอยทางเกตู่กับทางจานโก้ไปร่วมถวายพระแก้วมรกตน้ำกันค่ะ FC สุภูสุคนถ้าได้อยู่ในกลุ่มก็คงจะเห็นเนาะจ้ะเนาะว่าถวายพระแก้วมรกตหน้าตักเท่าใดเท่าใดแต่ว่าหน้าตักไอ้ความกว้างของเพิ่นพี่น้อง155เส้นออกไปเป็นทีเรียบร้อยก็คือ55เนาะค่ะเนาะซึ่งว่าโตเจตู่เองก็บ่ได้ซื้อคือกันล่ะพี่น้องเพราะว่าก็ค่าเฮ็ดขนาดไปขอปู่ดอนเพิ่นไว้ว่า55แท้ๆเพิ่นให้455แท้ๆเจตู่ก็ยังบ่ได้ซื้อเนาะค่ะเนาะแต่ว่างวดนี้เจตู่ก็สิพาพี่น้องไปขออีกคือเก่าแต่ก่อนที่สิไปขอปู่ดอนหรือว่าสิไปขอโชครัฐบาลงวดไอ้วันที่16มีหน้านี่เฮาก็มาไปเบิ่งไปเอาแนวทาง5น้อยของเกตู่ซะก่อนเนาะค่ะเนาะเจตู่สิเริ่มให้จากเอชิอิไปเนาะจ้ะเนาะ ไปจนถึง5น้อยพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็หลังจากนั้นพี่น้องก็ไปต่อของจานโก้เนาะจ้ะซึ่งว่าเจตู่ก็ให้แนวทางช่วงกลางเว้นเนาะจ้ะเนาะจานโก้เพิ่นจะให้ย่ามมื้อเช้าเนาะค่ะเจตู่หวังว่าพี่น้อง FC สุภูสุคนสิโศกสิมานเนาะจ้ะเนาะเอาเงินบาทไปแลกเงินร้อยพี่น้องก็มี FC หลายท่านที่เพิ่นเข้ามาในกลุ่มแล้วบัดนี้เพิ่นก็มาถามเจตู่ว่าเจ้ซื้อจังไดเล่นจังไดเพิ่นจังได้เงินบัดหนูเล่นหนูคือบ่ได้เงินบัดข่อยเล่นข่อยคือบ่ได้เงินเจตู่ก็เลยแนะนําไปว่าให้ลูดเอาเด้อค่ะเด้อพี่น้องให้ลูดเอาค่ะถ้าเกิดลูดนี่ก็คือได้แต่ว่าเราจะลงทุนเยอะก็จริงแต่ว่าเฮาได้ทุกน้อยได้ทุกคุณค่ะพี่น้องจ้ะมื้อนี้ก็ฟันไปแล้วเข้าไปแล้วเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องก็ได้แล้วจะร่วมบุญกับเจตู่ว่าซั่นว่าเอาจัดไปพี่น้องพี่น้องร่วมบุญกับเจตู่ก็คือถวายพระแก้วมรกตเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้ค่ะเพราะว่าเจตู่ก็กำลังจะเดินสายถวายพระแก้วมรกตวัดแก้วอุดมธรรมอยู่แถวนี่แหละค่ะแถวโพนทองนี่แหละพี่น้องทางร้อยเอ็ดนี่แหละซึ่งว่าเจตู่ได้ความรู้ใหม่ๆมาจากครูบาอาจารย์ซึ่งว่าเพิ่นก็เป็นพระใหญ่ผู้นึงล่ะพี่น้องจ้ารูปนึงล่ะเพิ่นก็บอกว่าถ้าอยากจะสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาหรือว่าบูชาโชคหรือว่าต่อดวงต่ออายุของเฮาเฮ็ดอีหยังก็บ่ท้อเฮาถวายพระเด้อเจตู่ว่าซั่นว่าเพิ่นว่าถวายพระนี่คือว่าโดยเฉพาะถวายพระประธานนี่1คนที่กราบบ่แม่นเฉพาะโยมเป็นพระผู้เพิ่นถือศีลพระถือศีลเพิ่นกราบเช้ากราบแล้งแล้วบัดที่นี้โยมก็ได้กราบทุกคนก็จะได้กราบเจตู่ให้พิจารณาเอาว่าสิเอาพระแก้วมรกตหรือสิเอาพระประธานแบบว่าเป็นพระไอ้อีหยังล่ะเพิ่นเอิ้นเพิ่นเอิ้นหลายพระพี่น้องมีแบบหลายแบบแต่ว่าสําหรับเจตู่นี่มักพระแก้วมรกตก็เลยว่าพาพี่น้อง FC ไปถวายพระแก้วมรกตเดี๋ยวนี้เฮาก็มีสายบุญใหญ่มากก็คือคุณแมวเนาะค่ะเนาะคุณแมวหรือว่าพี่แมวเนาะจ้ะเพิ่นทําบุญพระแก้วมรกตเป็นเงินตั้งวัน 10,000 บาทพี่น้องเพิ่นซอยมาเนาะจ้ะเนาะ 11,000 บาทเจตู่ก็เลยให้เพิ่นได้เป็นองค์หน่อยสําหรับโตเพิ่นโดยตรงอีกองค์นึงองค์9นิ้วจ้ะแล้วก็ถวายวัดนําจ้ะแล้วก็องค์ใหญ่นี่ก็จะมีรายชื่อเพิ่นเข้าไปร่วมนําเพราะว่าองค์ใหญ่นี้เราจะทําร่วมกันหมดทุกคนเพิ่นก็เลยบอกว่าให้เอาลายซื้อมาแล้วก็เอาไปไว้ใต้ฐานพระเด้อเจตู่เพราะว่าปู่เพิ่นจึงจะได้ซอยปกปักรักษาสุภูสุคนว่าซั่นว่าเจตู่ก็เลยได้ทําตามที่ปู่เพิ่นบอกพระคู่เพิ่นบอกเ
พระอาจารย์เพิ่นบอกเนาะจ้ะเนาะพี่น้อง FC ท่านใดที่เขามาแล้วเนาะจ้ะเนาะหรือว่าที่อยากจะได้แนวทางเจตูก็ขึ้นให้แต่ว่าเจตูบ่เว้าเรื่องตัวเลขเจตูจะเว้าเรื่องบุญค่ะพี่น้องมักทำบุญบ่หรือว่าบ่มักทำบุญก็เอาตัวแต่ตัวเลขถ้ามักทำบุญก็แอดไลน์มาโดยใช้ใส่ QR โค้ดของเจตูแล้วก็มาทำบุญน้ำกันแล้วก็วันที่29เราจะไปทำบุญด้วยกันวันที่วันที่15 16นี่เฮาจะรับโชคหรือว่าเริ่มรับไปแต่สุมือนี่พี่น้องบางคนเพิ่นก็รับโชคไปแล้วเพิ่นก็บางคนเพิ่นทำบุญไปแล้วเพิ่นก็ได้โชคอยู่หมดมือหมดเป็นตลอดมือตลอดเว้นพี่น้อง สำหรับเจตูก็สิพาพี่พาน้องทั้งทำบุญนำทั้งเอาโชคเอาลาภนำล่ะพี่น้องเราจะเอาตั้งแต่โชคนำเพิ่นหลายมันก็บ่แม่นพี่น้องเราต้องให้ท่านด้วยค่ะพี่น้อง FC พิจารณาเอาเด้อจ้ะเด้อสำหรับคำเว้าคำจาของเจตูหรือว่าผู้ใดที่มีพี่น้องเก็บเป็นเอ็นอุ่นไข้ป่วยหนาวไข้ฮ้อนอีหยังมีโรคมีหยังเพิ่นก็บอกว่าให้เขียนซื้อนามสกุลวันเดือนปีเกิดพี่น้องเอาไปลงใต้ฐานพระว่าซั่นว่าแล้วก็สำหรับผู้ที่บ่เจ็บเป็นเอ็นอุ่นเอาแต่นามสกุลวันไอเอาแต่นามสกุลกับซื้อก็ได้ว่าซั่นว่าเกตูก็ทำตามเพิ่นบอกเนาะค่ะเนาะเราไปหลายๆหม่องเฮาก็จะได้ความรู้หลายๆหม่องเนาะพี่น้องเนาะค่ะซึ่งว่าการถวายพระนี่จะเป็นต่อชะตาโดยตรงเลยค่ะต่อชะตาคนไหนที่บ่เคยมีโศกก็จะมีโศกคนไหนที่มีแต่บ่คนไหนที่แบบว่าชีวิตแย่มากที่สุดตอนนี้ก็คือมีแต่ถวายพระเท่านั้นว่าซั่นว่าพี่น้องเจตูก็เลยตัดสินใจพาพี่น้อง FC เฮ็ดสำหรับเจตูนี่ใหญ่พี่น้องเงิน 30,000 นี่คือหลายค่ะพี่น้อง FC เงิน 30,000 นี่คือหลายสำหรับตัวเจตูนะแต่ว่าถ้าเกิดเหลือจาก 30,000 นี่ที่พี่น้อง FC ทำบุญมาเฮาก็จะเฮ็ดต้นไปถวายเพิ่นคือเก่าเพราะว่าทางวัดแก้วอุดมธรรมเพิ่นก็มีการซื้อที่เฮ็ดไอ้อันซื้อที่ไว้ถ้าให้พระเพิ่นนั่นปฏิบัติธรรมที่หม่องหั่นเป็นป่าดงดิบพี่น้องเพิ่นจะซื้อไว้ถ้าให้พระไปเฮ็ดปฏิบัติธรรมซึ่งเจตูก็เคยไปเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งแล้วเอามื้อนี้ให้พี่น้อง FC สุผู้สุคนโชคๆมันๆลำๆรวยๆเด้อจ้าเด้อสาธุสาธุค่ะถูกหวยรวยเบอร์จ้า